สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะจากที่ปูได้ไปช้อปปิ้งมาเมื่อคราวก่อนนะคะที่ได้กางเกงมา2 ตัวนะคะจากร้านซาร่านะคะแล้วก็รองเท้าที่มาจากแมงโก้นะคะวันนี้ปูก็จะมาพามามิกแอนด์แมทช์ตามสไตล์ในแบบของปูนะคะคือปูจะไม่แต่งตัวอะไรที่เป็นแบบไงอะเยอะๆหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือจะเน้นสไตล์เรียบง่ายเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาดูอีกทีนึงว่าเสื้อกางเกงรองเท้าจะเข้ากันไหมนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวปูลองไปลองกางเกง2 ตัวนี้มาให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะกางเกงลายงูหลามที่ปูได้ทำการลองใส่เรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยปูว่ากางเกงตัวนี้มันน่าจะเข้ากับบูทคู่นี้มากกว่านะคะปูว่ามันน่าจะดูเป็นอะไรที่เข้ากันมากกว่านะคะปูก็เลยจะมาลองใส่นะคะประมาณนี้นะคะเราก็ดึงมันลงนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าวันนั้นอย่างกรณีวันนั้นปูคิดไม่ออกว่าจะใส่รองเท้าคู่ไหนนะคะปูก็จะจบที่รองเท้าผ้าใบสีขาวเลยค่ะคู่นี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับทุกชุดอะค่ะอย่างถ้าเราใส่สูทเราและเราก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะมันก็เป็นอะไรที่ดูโมเดิร์นไปอีกแบบนึงนะคะปูก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะคะถ้าจะเป็นทางการหน่อยวันไหนที่เป็นทางการปูก็จะหยิบสูทมาใส่ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตัวนี้ปูจะมาลองใส่ให้เข้ากับรองเท้าอันนี้นะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนแป๊บนึงค่ะค่ะแล้วก็เปลี่ยนกางเกงมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปูก็จะใส่รองเท้าคู่นี้เลยค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าวันไหนที่เร่งรีบอีกแล้วก็ถ้าไม่ใส่รองเท้าผ้าใบสีดำก็สีขาวเหมือนเดิมค่ะก็ประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็จะสามารถใส่แขนสั้นได้นะคะบุ๊กก็จะเอาแขนสั้นมาใส่ไปประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะการแต่งตัวแบบของปูนะคะไม่มีอะไรเยอะมากแล้วก็สะพายกระเป๋า1 ใบก็นั่นแหละค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาช่วงนี้ปูก็ต้องใช้ผ้าพันคอช่วงอากาศหนาวนะคะแล้วก็จะมีเสื้อกันหนาวอยู่หลายตัวเหมือนกันที่ใช้สลับสับเปลี่ยนกันนะคะ
แล้วก็นี่ผ้าพันคอผืนใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะค่ะก็มีเท่านี้นะคะรองเท้าผ้าใบ1คู่นะคะที่ได้มาจากร้านแมงโก้นะคะแล้วก็กางเกง2ตัวที่ได้มาจากร้านซาร่านะคะก็ทำการลองไปเรียบร้อยแล้วจริงๆคือการแต่งตัวแบบตายปูทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องคือเป็นปูเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าแบบเรียบๆง่ายๆนะคะแล้วก็ชอบสีดำนะคะคือถ้าเจอเสื้อผ้าที่เป็นอย่างเสื้อเนี่ยถ้าเจอสีดำก็จะพุ่งเข้าไปดูก่อนว่าเอ๊ะแบบนี้เราชอบไหมนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะใช้เสื้อลายพื้นสีขาวสีเทาสีดำอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีอยู่เยอะแล้วก็ในแต่ละวันก็คิดแล้วว่าพรุ่งนี้จะใส่เสื้อตัวไหนกางเกงตัวไหนรองเท้าคู่ไหนนะคะถ้าวันไหนที่นึกไม่ออกเลยว่ารองเท้าที่เราจะใส่คืออะไรก็คือรองเท้าผ้าใบสีขาวเลยค่ะคือแล้วก็จะมีบูทบูทสีน้ำตาลอีกคู่หนึ่งที่ปูเน้นที่ปูใส่เป็นประจำนะคะคือมันก็ไม่เข้ากับกางเกงใช่ไหมคะอันนี้ปูก็จะใส่กับกางเกงยีนสีดำทั่วไปอะค่ะซึ่งมันจะเข้ามากกว่าเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าใส่รองเท้าไม่เข้ากับเสื้อผ้าวันนั้นก็คือขาดความมั่นใจไปทั้งวันเหมือนกันนะคะก็มีเท่านี้แหละค่ะฝากพี่ๆน้องๆ นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ